กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับจีเอ็มซัดเซอร์วิสนะครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบนะครับอย่างที่บอกครับไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวนะฮะเราอยู่กับผู้บริหารของจีเอ็มซัดด้วยนะครับพี่เดียวนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมนะฮะทุกคำถามนะฮะวันนี้พี่เดียวจัดหนักให้เราจะเริ่มจากเบาๆก่อนครับพี่เดียวครับเป็นคำถามจากทางเพจของเรานะฮะเขาส่งเข้ามานะฮะเขาส่งมาสั้นๆเลยครับบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้ค่ะนี่จากคุณเกตครับสั้นๆได้ใจความไม่ได้ตอนนี้อาจจะหมายถึงว่าโทรไม่ติดเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีคนลงทะเบียนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราเริ่มเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็เริ่มมีแพ็กเกจ Pay TV ใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าโทรแล้วไม่ติดติดแล้วยังต้องรอสายมาทางเว็บเพจของเราก็ได้นะครับทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเว็บเพจไว้นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนี่ช่วยทางนะฮะเราจะได้ไม่ต้องนั่งรอสายเนาะใช่ก็จะยินนิดนึงตอนนี้ก็เพิ่มซีสของ call center นะครับเรียกว่าจากเดิมที่มีอยู่นี่ก็โอ้โหเรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมากต้องเพิ่มอีกเท่าตัวของมันดีครับของมันดีครับไม่ใช่ call center ทำงานหนักแต่ตอนนี้เว็บเพจก่อนนะครับช่วยได้ไปฝากเบอร์ไว้ก่อนนะฮะอันนี้น่าจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีท่านนึงนะครับชาบอกว่าใช้ Jim MZ Smart นะฮะกับจันพูดชื่อไปแล้วแล้วดูไม่ได้ผมเซ็นเซอร์ไม่ทันแล้วดูแล้วดูได้แต่ช่องสัญญาณแกน H แกน V ดูไม่ได้แสดงว่าคนนี้ลึกซึ้งมากอันเนี้ยแต่อย่างที่บอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยว่าในแง่ของถ้าหากว่าใช้จานสีแดงจานแดงจานแดงนะฮะในแง่ของการรับสัญญาณของเขาจะเป็นแนวอ่ะคือความถี่จะมี2แนวแนวตั้งกับแนวนอนของเขาจะเป็นแนวนอนอย่างเดียวแต่ของเราจะเป็นแนวตั้งแล้วถ้าหากว่าการปรับเทคนิคเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปรับให้สามารถรับได้ทั้ง2แนวก็จะดูได้แค่แนวเดียวก็คือแนวนอนงั้นถ้าหากว่าใช้จานสีแดงนะครับของเขาเนี่ยจะปรับสำหรับแนวนอนง่ายๆนิดเดียวนะครับปรับจากเนี่ยแนวนอนก็คือ7นาฬิกาเนี่ยนะครับปรับเป็น4นาฬิกาอันนี้คือหัว LNB ที่เป็นหัวรับสัญญาณขึ้นความถี่ทั้ง2แนวแค่นี้เองครับปรับจาก7เป็น4นาฬิกาแค่นี้ดูได้2แนวแน่นอนนี่ไงครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าหากว่าหลังคาที่บ้านปีนได้ขึ้นไปปีนเองแต่ระวังนะครับแต่ถ้าหากว่ามันสูงเรียกช่างเถอะเรียกช่างเรียกช่างปีนมันดูว่าปรับง่ายก็จริงนะฮะแต่ว่าตอนปีนมันยากใช่หรือไม่ถ้าหากว่าถามช่างแล้วถ้าหากว่าดูแล้วสัญญาณภาพอาจจะยังไม่คมชัดเท่าไหร่ไอ้หัว LNB ตัวนี้นะครับสำหรับจานเดิมที่เป็นสีแดงเนี่ยนะฮะมันสำหรับแนวเดียวบอกว่าช่างว่าขอเป็นหัว LNB ที่รับสำหรับ2แนวโดยอัตโนมัติก็จะทำให้ดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมนะครับอันนี้เทคนิคนิดนึงนะครับแต่ชีวิตจะดีขึ้นครับทุกอย่างจะเคลียร์เลยนะฮะอีกท่านนึงนะครับจากคุณพิรชาตินะครับบอกว่าขอคู่มือกล่องจีเอ็มซัดรุ่น HD หน่อยครับอ๋อในเว็บไซต์เลยครับคือทำหายนั่นเองนะฮะเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเว็บไซต์ให้ด้วยนะครับครับโหลดได้เลยโอเคครับก็คือเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับง่ายมากก็นั่งดูเลยไม่ต้องมานั่งเปิดนะครับเป็นแผ่นกระดาษเนาะเออนะครับอ่ะมันยังมีคำถามอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าทางเว็บเพจเนี่ยมันมีคำถามนอกเหนือจากนี้ด้วยนะฮะเราก็คงต้องตอบให้เหมือนกันเขาบอกว่าเดอะสตาร์นะครับเริ่มรับสมัครที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี้นะฮะทางช่องแอคเนี่ยเขาบอกขยายอายุของคนสมัครด้วยมันจริงหรือเปล่าครับโอ้โหพี่เดียวจะตอบได้ไหมครับเรื่องนี้ครับคือขยายให้ผมสมัครได้พี่เดียวยังจะร้องเองเลยฮะงั้นเป้อาจจะต้องให้ทีมทางของแอคชั่นแนลหรือนะฮะงั้นเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าผมส่งให้น้องอ้นดีกว่าน้องอ้นเดอะสตาร์9นะฮะจะไปเป็นคนตอบคำถามเรื่องนี้กันไปดูน้องอ้นหน่อยครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเดอะสตาร์10นะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาประกวดกันเยอะๆนะครับปีนี้เราก็ขยายช่วงอายุสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับตั้งแต่15ปีจนถึง28ปีเลยนะครับสำหรับคนไหนที่เกิน25ปีไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับปีนี้พกความมั่นใจมาต่อนะฮะผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอยากกลับมาอยู่บ้านเดียวกันกับพวกเรานะครับเดอะสตาร์นะครับรับสมัครภาคแรกนะครับที่ภาคกลางนะครับวันที่2 3และวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับที่ล็อบบี้ตึก GMM Grammy นะครับรับสำหรับภาคอีสานนะครับวันที่23พฤศจิกายนที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับภาคใต้นะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้นะฮะที่โรงแรมเมโทรโพจังหวัดภูเก็ตนะครับครับและที่สุดท้ายนะครับวันที่7ธันวาคมนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่สถานที่นะฮะโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วนะครับครับอย่าลืมติดตามภาพบรรยากาศต่างๆภาพการออดิชั่นในแต่ละจังหวัดของการประกวด The Star 10ในครั้งนี้นะครับดูผ่านทางช่อง X Channel โดยผ่านกล่อง GMMZ ครับโอ้โหนะฮะขยายอายุแล้วเราก็ยังไปร้องไม่ได้
ขายจานต่อไปขายกล่องต่อไปแล้วกันโอเคครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับทุกคำถามนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคำตอบจากพี่เดียวด้วยแต่พี่เดียวยังต้องอยู่กับเราทุกวันเลยครับเพราะว่าตอนนี้แหมกระแสตอบรับเยอะเหลือเกินพี่เดียวใช่เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่กันละกันนะฮะกับรายการของเรานะฮะ GMM Sales Service นะครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบงั้นวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ